ต่อแมทพิรณีกำลังฮอตเลยตอนนี้ใช่ในอินสตาแกรมค่ะถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามนะคะก็จะมีคลิปตอนนี้เป็นวิดีโอได้แล้วใช่ไหมคะเขาก็จะเป็นคลิปที่เรียกเสียงหัวล้อของคนดูได้เยอะมากเขาบอกว่าเขาทำไป4คลิปนะคะที่เป็นเหมือนคลิปวิดีโอนะคะก็กระแสตอบรับดีมากๆเลยนะคะมีคนมาตามฟอลโล่เยอะขึ้นแล้วก็กดไลค์มากเนี่ยดูอันนี้นั่นแหละอันนี้คือเป็นคลิปตัวแรกที่แบบว่าเขาจะทำตลกนี่ตอนหลังที่ล้อกับบอยนี่หนักเลยนะฮะใช่คือที่หยดเลือดอะไรกันน่ะคือตอนคือพอเขามีคลิปไปใช่ไหมคะคือล่าสุดเนี่ยก็คือบอยกับมาร์กี้ก่อนเขาก็จะมีคลิปที่แบบว่าโปรโมทฟักละจังดาวกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเขาก็แท็กไปถึงแมทพอแมทเห็นเข้าแมทเขาก็ยอมไม่ได้ไงว่าบอกมาทำคลิปโปรโมทละครใช่ไหมนี่อันนี้ไม่ตรงนี้ไงอ๋อใช่ปากระจังดาวไว้ตรงนี้คือไอ้คลิปเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วที่นายได้สร้างขึ้นมาเนี่ยมันทำเรากระตุกแต่ในเมื่อนายท้ามาขนาดนี้แล้วเนี่ยก็เอาเป็นว่าปะซึกเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าไอ้เลือดสี่ชั่วโมงที่แล้วเลือดที่เขาหยดอะค่ะมันขี่จักรยานไปตอนตีหนึ่งไปซื้อน้ำแดงไปซื้อน้ำแดงมาที่บ้านไม่มีคือตัวตนของแมทถ้าใครรู้จักตัวจริงเลยนะวันที่บอกรายการเป็นคนที่ทะเลนมากใช่ใช่เขาไม่เด็กว่าทะเลนไปฟังเสียงไหมค่ะก็ดีค่ะสนุกชอบมันแล้วตอนนี้ก็กดดันเลยอ่ะกดดันยิ่งกว่าละครอีกนะหลายๆคนบอกว่าพี่แมทหนูมาคอยพี่ทุกวันเลยในวิดีโอ IG อะไรอย่างเงี้ยก็แบบใครสำหรับใครที่รอก็รอหน่อยนะคะกำลังคิดมุกอยู่ค่ะตอนนี้นี่อยู่ที่กองนี่แบบบทไม่ท่องเลยนะอยู่ที่กองบทไม่ท่องไม่ทำกันบ้านเลยนั่งแต่แบบเฮ้ยจะทำอะไรดีเราจะลง IG อะไรดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแมทเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคลิปมันจะบังเอิญช่วยให้แมทเหมือนแบบว่าดูเป็นคนเปิดเผยขึ้นแมทก็ดีใจเพราะว่าจริงๆแล้วแมทก็ไม่ได้เป็นคนโลกส่วนตัวสูงหรือว่าไม่ได้เป็นคนเหวี่ยงอะไรนี่ครับพอรู้ตัวตนแล้วจะยิ่งรักใช่รักมากค่ะสวยอีตาบอยคนนี้รู้ตัวตนมานานแล้ว ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ฟ้ากระจ่างดาวใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วเห็นบอกจะกลับมาเล่นหนังจริงๆเขาเล่นหนังมาก่อนหน้านี้นะคะคือเล่นหนังมาก่อนละครหลายเรื่องเลยค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะก็จะกลับมาเล่นภาพยนตร์หลังจากที่ห่างหายไป2ปีนะคะกับค่าย M39 ค่ะโดยมีพี่ย้อนเลิกชายเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะแต่ว่ายังให้เปิดเผยชื่อเรื่องนะคะแต่บอกได้ว่าเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้เล่นคู่กับคุณยิปโซรามิตาค่ะแล้วก็ไปถ่ายทำที่ญี่ปุ่นด้วยหนังคุณย้อนไม่ใช่หรอใช่ค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะก็บอกว่างานนี้บอยก็ต้องคอสสนิทมั้งค่ะแต่รับรองว่าสนุกแน่ๆค่ะนี่มีเสียงสัมภาษณ์คุณบอยค่ะหนังกับละครความจริงแล้วมันเป็นศาสตร์การแสดงเหมือนกันแต่มันมีอะไรที่ต่างกันอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันอยากทำออกมาให้มันดีที่สุดเพราะว่าเราแบบเราเหมือนกับว่าห่างเรื่องหนังมานานอะไรเงี้ยครับผมใช่ฝากละครก่อนแล้วกันครับตอนนี้ละครออนแอร์ครับฟ้ากระจ่างดาวแต่ว่ายังไงหนังเนี่ยคิดว่าภายในปีนี้คงได้ชมกันยังไงฝากขอติดตามชมกันด้วยครับนี่คุณบอยปกรณ์อันนี้ตัวตนคนรู้มานานแล้วมาจับคู่กับแมทนี่ไปกันใหญ่เลยคุณเอกราชบอยกับยิปโซนี่ก็คือ2คนเนี่ยไม่ปกติเอ้ยไม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคือของก็เยอะทั้งคู่ต้องขับมากอ่ะเด็กมีของทั้งคู่ใช่ใช่อ่ะวันก่อนผมแปลกใจนี่วงดนตรีเหรอวงไม้ใช่ไหมคะก็คื